แม่มาทำอะไรที่นี่ไม่ว่าเธอจะไปที่ไหนเธอก็จะเจอกับฉันทุกทีเข้าใจใช่ไหมวินุวินุนายอยู่ไหนวินุวินุวินุที่มีเรื่องอยากบอกนายชีวิตนายตกอยู่ในอันตรายวินายะแม่บอกลูกว่าแม่จะยอมมอบตัวกับตำรวจใช่ไหมแล้วดูสิภรรยาลูกคิดว่าแม่เป็นคนทำร้ายแม่นี่มันช่างโชคร้ายจริงๆแม่อยากจะตายไปซะแม่อยากตายจริงๆเลยนี่เป็นครั้งแรกที่แม่กำลังพูดความจริงแม่ครับเลิกทำตัวเป็นเด็กสักทีทำไมต้องพูดแบบนี้วินุให้เธอทำในสิ่งที่ต้องการเถอะเพราะเธอกำลังเล่นละครอยู่ในตอนนี้เธอโกหกได้ทุกเมื่อแม้กระทั่งในตอนที่เธอยิงสิวัมและบังคับให้นายรับโทษแทนเธอแม่ครับนี่มันเกิดอะไรขึ้นน่ะวินายักษ์ยกโทษให้แม่ด้วยวินายักษ์แม่ต้องรับผิดชอบเรื่องนี้วินุฟังฉันนะทุกอย่างที่เกิดขึ้นแม่จะต้องเป็นคนรับผิดชอบในสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดจนถึงตอนนี้พอได้แล้วหยุดปรักปรำแม่ฉันได้แล้วสิทธิแม่เป็นแม่ประเภทไหนกันแม่ทนเห็นลูกชายของตัวเองต้องติดคุกทั้งที่รู้ว่าเขาบริสุทธิ์เขาไม่ผิดได้ยังไงคนที่ฆ่าสิวัมก็คือแม่แม่ยิงสิวัมแม่คือคนที่ฆ่าเขาแต่วีนุไม่ใช่ยกโทษให้แม่ด้วยวินายักษ์ทั้งหมดมันเป็นเพราะแม่แม่ก็คนที่ต้องรับผิดชอบวินุวินุฟังฉันนะแม่ไม่ใช่แค่วางแผนฆ่าสีวัมเท่านั้นแต่แม่ยังวางแผนทำร้ายนายด้วยวินุทุกเรื่องร้ายๆที่เกิดขึ้นเป็นเพราะแม่เธอบอกวีนุทุกอย่างไปเลยสิทำไมไม่บอกเขาล่ะว่าฉันน่ะลักพาตัวจูฮีด้วยอยากพูดอะไรก็พูดไปเลยบอกสามีของเธอไปให้หมดเลยเลิกเสแสร้งสักทีแม่หยุดโกหกสักทีจะได้ไหมเราสองคนต่างก็รู้ความจริงทั้งคู่พอแล้วฉันจะไม่ฟังคำปรักปรำแม่ฉันอีกเธอได้ยินไหมฉันให้แม่สัญญากับฉันว่าอย่าบอกความจริงกับใครไม่งั้นแม่เขาจะยอมมอบตัวกับตำรวจไปนานแล้วไม่วินายักษ์อย่าไปต่อว่าสิทธิเขาเลยแม่น่ะเข้าใจความรู้สึกของเธอดีนะเธออยากให้ลูกออกจากคุกเพราะอย่างนั้นเธอถึงพยายามกล่าวโทษแม่ช่างเถอะไม่เป็นไรฉันไม่โกรธเธอหรอกนะจะเข้าใจเธอดีนะสิทธิหมดเวลาเยี่ยมแล้วเชิญครับก็ดูแลตัวเองด้วยนะลูกวินุเชื่อฉันเถอะได้โปรดเชื่อฉันวินุวินุฉันกำลังพูดความจริงนะวินุวินุเธอจะกลับบ้านพร้อมฉันหรืออยากจะกลับบ้านหลังจากที่ร้องไห้เสร็จแล้วล่ะเอาละไม่เป็นไรฉันจะรอเธออยู่ด้านนอกก็แล้วกันนะเข้าใจใช่ไหมจ๊ะคู่รักคู่แค้นทุกวันเวลา 18:50 น.